สวัสดีครับผมยอร์จ์โบ้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องส่องสัตว์หรือกล้องดักถ่ายสัตว์รุ่นนี้ก็คือรุ่น SC802A ประโยชน์ของมันก็คือใช้จับขโมยหรือดูพฤติกรรมสัตว์ที่อยู่ในป่าหรือสำหรับชาวสวนที่อยากมีกล้องวงจรปิดแต่ไม่อยากให้กล้องเป็นจุดสนใจโดยกล้องตัวนี้นะครับก็เป็นแบบลายพรางนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็คือมีกล้องนะครับกล้องดักสัตว์และก็เมนูนะครับคู่มือต่างๆและก็สายรัดต้นไม้นะครับสามารถนำกล้องไปติดกับต้นไม้ได้เลยครับอันนี้ก็คือ USB นะครับถ้าคุณสนใจกล้องตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปด้านล่างเลยครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับกล้องตัวนี้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมันจะบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหว Memory สูงสุด 32GB Class 10 High Speed แบตเตอรี่นะครับใช้ถ่านชาร์จขนาด AA 8ก้อนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือจะต่อสายชาร์จเข้ากับโซลาร์เซลล์เพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวกล้องนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับภายนอกนะครับก็จะมีสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเลนส์นะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซ้ายขวาหน้านะครับตรงนี้คืออินฟราเรดต่างๆนะครับและด้านล่างก็คือจุดที่จะใส่สายชาร์จเข้าโซลาร์เซลล์นะครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตสำหรับใส่ขาตั้งกล้องที่ทุกคนใช้กับกล้องทั่วไปได้เลยครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับเป็นแบบกดไวนะครับตรงนี้ก็สามารถล็อกกุญแจได้ด้วยนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอหน้าจอตรงด้านนี้นะครับและปุ่มต่างๆนะครับด้านขวาก็จะมีที่ใส่ถ่านนะครับนี่คือตัวปิดถ่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่จะต้องทำก็คือใส่เมมโมรี่ก่อนนะครับเมมโมรี่ที่เหมาะสมกับกล้องตัวนี้ก็คือ 32GB นะครับคลาส 10 High Speed เท่านั้นนะครับสูงกว่านี้อาจจะทำให้การ์ดเออร์เลอร์ได้นะครับนำเมมโมรี่นะครับใส่เข้าไปในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ดันตรงๆครับเรียบร้อยครับผมต่อมานะครับก็คือการใส่ถ่านนะครับนี่นะครับ8ก้อนใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่ครบ8ก้อนนะครับก็ปิดฝาด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับปุ่มต่างๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือปุ่มเมนูนะครับสำหรับตั้งค่ากล้องต่างๆนะครับนี่ก็คือปุ่มช็อตนะครับก็คือกดเรคคอร์ดวิดีโอหรือถ่ายภาพนะครับตัวนี้คือปุ่มรีเพลย์นะครับรีเพลย์ก็คือปุ่มที่ใช้ดูคลิปย้อนหลังหรือภาพย้อนหลังนะครับอันนี้คือปุ่มโหมดนะครับสามารถเลือกได้ว่าเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปหรือถ่ายทั้งคู่นะครับนี่ก็คือปุ่มเลื่อนต่างๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม off test on นะครับอันนี้คือจุดสำคัญของการใช้งานเลยนะครับขั้นตอนการเปิดเครื่องนะครับก็คือกดสวิตช์ด้านข้างนี้นะครับมาตรงกลางที่ test นะครับจาก off เป็น test ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าต่างๆโดยกดปุ่มเมนูนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าภาษานะครับ language เราก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือวันและเวลานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับปุ่มต่อไปที่เราจะต้องกดนะครับคือปุ่มโหมดนะครับอันนี้คือปุ่มโหมดเราจะต้องเปลี่ยนจากโหมดถ่ายภาพที่อยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับมันจะเป็นโหมดถ่ายภาพอยู่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นถ่ายวิดีโอนะครับให้ขึ้นวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอนะครับแค่นี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานจริงนะครับเมื่อเราเริ่มใช้งานจริงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือคุณต้องเปิดจาก off เป็น test ก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับถ้าจะใช้งานจริงแล้วค่อยไปเปิดเป็น on นะครับนี่นะฮะพอเราเปิดเป็น on นะครับไฟตรงนี้นะครับจะกระพริบ5วินาทีนะครับ
จากนั้นพอไฟกระพริบดับนะครับกล้องก็จะเริ่มทำงานนะครับกล้องตัวนี้นะครับจะไม่สามารถเลื่อนจากออฟไปออนเลยนะครับต้องเลื่อนจากออฟไปเทสแล้วค่อยไปออนนะครับตอนนี้กล้องทำงานแล้วครับเราก็นำไปติดตั้งตามจุดที่เราจะใช้งานเลยนะครับเกือบลืมไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอกตัวนี้ออกด้วยนะครับนี่นะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือกล้องทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนำไปติดกับต้นไม้นะครับก็คือสายรัดต้นไม้นะครับที่แถมมาให้กับตัวกล้องนะครับแกะและนำไปรัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะทำไรวัยรุ่นถ้าคุณสนใจกล้องตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปด้านล่างเลยครับ